ว่าฉันท้องอยู่นะท้องท้องแล้วยังไงอ่ะฉันเห็นเธอก็อ้างอย่างทุกวันน่ะเดี๋ยววันนี้ปวดขาอีกวันนึงขาบวมคนท้องคนอื่นเขาไม่เห็นจะมากเรื่องแบบเธอเลยอ้าวกลับมาแล้วเหรอท็อปครับแม่นี่เธอเข้าเย็นได้ทำหรือยังเนี่ยยังเลยฉันปวดเอวมากๆงั้นเดี๋ยวสักพักฉันไปทำให้กินแล้วกันนะนี่มาอะไรกันเนี่ยฉันกลับมาทำงานก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนี่เธอไม่คิดจะเตรียมข้าวเย็นให้ฉันกินเลยหรือไงแต่ว่าฉันท้องอยู่นะท้องแล้วยังไงอะฉันเห็นเธอก็อ้างอย่างทุกวันน่ะเดี๋ยววันนี้ปวดขาอีกวันนึงขาบวมคนท้องคนอื่นเขาไม่เห็นจะมากเรื่องแบบเธอเลยตอนแม่ฉันท้องฉันเนี่ยเขาทั้งทำไร่ทำนาทำงานหนักกว่าเธออีกเออเลิกเถียงกันเดี๋ยวแม่ไปทำให้เองท็อปเอ้ยเข้ามาหาแม่ในครัวหน่อยครับแม่เธอนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะมีอะไรผมช่วยเหรอครับแม่ช่วยหยิบข้าวสารให้แม่หน่อยอ๋อได้ครับเอาไว้ตรงไหนดีครับแม่เอาไว้ตรงท้องแกนั่นแหละฮะมาเดี๋ยวแม่จะช่วยแม่ครับแม่จะช่วยให้เฉยๆนะเฮ้ยแม่ครับแม่ทำอะไรครับเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆโอ้ยแม่แม่ผมหนักนะเนี่ยแม่ก็เมื่อกี้แกพูดเองไม่ใช่เหรอว่าท้องแล้วมันเป็นยังไงแกไม่เคยท้องแกไม่รู้หรอกวันนี้แม่จะให้แกเรียนรู้ว่าท้อง9เดือนน่ะมันเป็นยังไงห้ามแกออกนะถ้าแกออกแล้วแกโดนแม่เล่นอะไรเนี่ยมันหนักอ่ะเนี่ยแล้วไปทำงานซะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่งานอะไรก็งานบ้านไงกวาดบ้านถูบ้านทำซะจานน่ะล้างซะเฮ้ยผมน่ะไม่เป็นแม่เฮ้ยอุ๊ยแม่ผมไม่ไหวแล้วครับทีละผมขอโทษนะผมไม่ควรพูดแรงๆกับคุณเลยอ่ะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการตั้งท้องเนี่ยมันลำบากแค่ไหนแม่แค่ครึ่งวันก็ไม่ไหวแล้วที่ผู้หญิงน่ะต้องแบกท้องให้แกต้อง9เดือนเลยนะและเนี่ยก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหนื่อยที่สุดนะหลังคลอดน่ะก็ต้องเจ็บแผลผ่าคลอดแล้วลูกคนนี้โตขึ้นมาก็ต้องเรียกแกว่าพ่อส่วนเมียแกน่ะก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกของแกท็อปเมียแกน่ะตั้งท้องลูกของแกน่ะก็ลำบากพอแล้วต่อไปน่ะก็ดูแลเมียแกให้ดีๆนะเข้าใจไหมครับผมเข้าใจแล้วครับแบกท้องหนักขนาดนี้ทำอะไรก็ลำบากไปหมดตอนที่แม่ท้องผมเนี่ยแม่ดูแลผมคงลำบากไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับต่อไปเนี้ยผมจะดูแลแม่ดูแลแพทแล้วก็ลูกให้ดีที่สุดครับดีแล้ว
ส่วนท้องน่ะก็แกะเองก็แล้วกันถ้าแกะไม่ได้ก็ไปกินข้าวอย่างนี้ก็แล้วกันนะไปไปกินข้าวกันไปไปไปรักอืม